ดีค่ะก็เป็น recap EP 7ของ Who Are You เธอคนนั้นคือฉันอีกคนนะคะก็เดี๋ยวได้นี่ไม่นิกตั้งสติก่อนเพราะว่าที่อาการแบบนี้เพราะว่าตัวอย่างตอนต่อไปของ EP 8อ่ะมันจะแบบมันเด็ดมากมันพุ่งมันจะเด็ดมากลองดูป่ะล่ะอุ๊ยคือแบบอ่ะพูดถึง EP 7ก่อนมีหลายช่วงที่รู้สึกว่าได้สะท้อนมุมมองของหลายๆอย่างเนาะเรื่องแรกเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตของคนที่อยากจะเป็นเข้าวงการบันเทิงจริงซึ่งมันมีข้อเปรียบเทียบคนนึงที่อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าเขาเหมาะกับการที่จะยืนอยู่ตรงสปอตไลท์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะอีกมีบางคนนึงที่มันแค่เพิ่งเริ่มแต่เขาอาจจะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้คือเขาให้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าเราอาจจะเข้าไปในวงการพร้อมกันแต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการแบบในจุดๆเดียวกันในจุดๆเดียวกันแล้วก็ไทม์ไลน์ไทมิ่งชั่วโมงบินมันจะไม่เหมือนกันเอาอย่างนี้คือมันเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับคนที่จะเข้าวงการบันเทิงเนาะซึ่งดาราบางคนอ่ะกว่าจะแคสกว่าจะได้ละครอ่ะแคสงานแบบ200เคยคุยกับดาราหลายคนนะว่าแบบเขาแคสงานแบบ200 300กว่าจะได้เล่นละครเรื่องนึงอ่ะมันแบบมันยากมากเขาบอกว่าเขานับไม่ได้แล้วว่าแบบว่าเขาแบบแคสไปกี่เรื่องอ่ะแต่แบบเขาไม่ได้นับแต่ว่าคิดว่าประมาณ200แล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งมาได้เล่นหนังเองอะไรเงี้ยก็คือแบบมันทุกอย่างอยู่ที่การพยายามแล้วมันเป็นจังหวะจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกิดกับทุกคนไม่ได้โชคดีแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราอาจจะมีสิทธิ์ไงเพราะว่าเราได้เข้าไปแล้วใช่ถ้าเกิดว่าหลักที่จะอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะอยากจะขึ้นไปอยู่จุดที่สูงกว่านั้นจริงๆก็ต้องแบบพยายามใช่ไปเรื่อยๆจนที่คือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในจุดๆนั้นแต่ว่าเราพูดถึงคนที่อยากจะไปอยู่จุดนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ได้แบบเล่นละครเอ่ยหรือแบบเป็นศิลปินเอ่ยหรืออะไรก็ตามซึ่งคริสอะเปรียบเทียบได้ดีมากกับการที่เขาบอกเขาเปรียบเทียบกับการว่ายน้ำของเขาว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นนักว่ายน้ำในวันนี้มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าเขาเคยที่กลัวน้ำกลัวการว่ายน้ำมาก่อนมันก็เลยแบบสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองหลายอย่างคือแคทอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่แบบไม่เคยล้มมาก่อนแต่พอวันนี้พอจะต้องมาสู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วมันเลยทำให้เขาเห็นภาพมากขึ้นคนที่มีประสบการณ์ก็เลยจะต้องเป็นคนที่สอนใช่แล้วโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่ดีมากละครไทยไม่มีเลยนะแบบว่าเพื่อนแบบตัวพระเอกไปเยือนคุยกับเพื่อนนางเอกอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ซีนเนี้ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคนภายนอกอะจะไม่เคยรู้เลยว่าคนคนหนึ่งอ่ะได้ผ่านอะไรมาบ้างอย่างแคทอ่ะก็ยังไม่เคยรู้เลยว่านาทีอ่ะเคยผ่านอะไรมาบ้างคือเขามองแค่ภายนอกว่าหุยนาทีเก่งจังเลยมีพรสวรรค์จังเลยได้เป็นนักกีฬาได้เป็นอยู่ดีก็ได้เป็นนายแบบแบบตัวหลักเลยอะไรเงี้ยแต่แคทไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่านาทีกว่าจะผ่านการฝึกฝนอ่ะกว่าจะแบบฝึกฝนตั้งแต่เบสิกอ่ะกั้นหายใจเหมือนที่นาทีบอกว่าต้องฝึกกั้นหายใจฝึกดีขาฝึกทรงตัวอะไรต่างแล้วมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันสะท้อนเรื่องจริงของคนในสังคมจริงๆว่าเวลาเรามองสมมติเรามองดาราคนหนึ่งเนี่ยเอ้ยเขาหูดังมากเลยอิจฉาแต่บางทีเราไม่รู้ว่ากว่าที่เขาจะมายืนอยู่จุดนั้นได้อะเขาได้ผ่านอะไรมาบ้างเขาแคสงานมากี่งานคือเขาไปเป็นตัวประกอบมากี่เรื่องคือเขาต้องไปยกน้ำอะไรหรือเปล่าแบบเสิร์ฟของในกองมาก่อนอันนี้มันเนี่ยเราว่าอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนได้ดีมากๆเราชอบเราชอบหลายอย่างในกิมมิกในลูกเล่นในช่วงนั้นมากเลยนะทั้งการแบบสลับกล่องข้าวใช่คือมันซื้อใจคนได้มากๆเลยอ่ะเออซีนนั้นแบบดีใช่จริงๆมีหลายซีนที่ดีEP จริงๆยังไม่มีแบบ EP ไหนที่แบบเนื้อเรื่องเหนื่อยเราไม่สนุกเลยอ่ะใช่แล้วคือเรื่องเนี้ยเอละ EP เนี้ยมันมีหลายๆฉากมากที่ค่อนข้างประทับใจฉากฉากแคทกับนาทีคือ1ฉากใช่มั้ยฉากกันกับไมค์ในห้องเรียนอ่ะอันนั้นก็ดีเราชอบฉากนั้นตรงที่แบบว่าทั้ง2คนน่ะเข้าใจกันโดยที่แบบ
ไม่ได้พูดตรงออกมาตรงๆเลยนะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกของกันและกันใช่เราชอบซีนตรงนั้นคำพูดที่ไมค์บอกว่าบางทีเราต้องแบบเป็นไปเป็นอีกคนนึงต้องพยายามทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองแบบอะไรประมาณนั้นตรงนั้นคือแบบว่าต้องทำตัวให้ไม่โกรธแล้วก็แกล้งช่างมันช่างมันไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ในใจก็คิดแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ก็ตรงนั้นคือแบบก็คิดว่าแบบเป็นแบบกันดีกว่าแล้วเรารู้สึกว่ากันคือไอดอลของมายอะตอนเนี้ยนะความรู้สึกเราอะกันคือไอดอลนะแล้วตอนปิดจบ EP ได้แบบไอดอลกว่าเดิมก็คือจูงมือมายออกไปจากโรงเรียนตั้งดูมาจนถึงตอนเนี้ยคือการเป็นคนเดียวคืออย่างที่เราเคยพูดมากันนะจะเป็นคนที่คอยสังเกตคนอื่นตลอดแล้วเหมือนกันเป็นคนเดียวที่สังเกตความสังเกตมายอ่ะว่ามายแบบว่าอะไรเป็นอะไรยังไงบ้าง อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนเดียวที่แบบคือเขาแบบไม่ได้ต้องการจะเปิดเผยความลับอะไรต่างๆเขาแค่บอกว่าถ้าเธออยากแบบว่าไม่อยากเหนื่อยที่จะเป็นตัวเองอ่ะเธอสามารถพูดเรื่องจริงกับเราได้คนเดียวอย่างเงี้ยตอนฉากบนรถเมย์ตอนปิดอ่ะเฮ้ยมันจุกนะคือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยเขารู้แล้วเราจะทำยังไงต่อแล้วแบบเฮ้ยเราจะบอกเขาดีไหมเราจะไว้ใจเขาได้ไหมมันจะมีคำถามหลายอย่างมากแล้วแบบเราต้องชื่นชมเคมากเลยนะจะบอกว่าตัวละครเล่นดีจังเลยอะเล่นแล้วเราเชื่อมากคือเราแบบเราเชื่อหมดเชื่อทุกความรู้สึกที่เขาเล่นออกมาเลยอะตัวละครที่น้องเคเล่นออกมากวนประสาทสุดกวนประสาทก็คือกวนมากอยากตีอยากเอาไม้แบบเอาให้แบบคุณคริสเอาไม้เลียวไปตีคือฉากที่แบบว่าขิงกันเรื่องแบบเล่นบาสนะเล่นบาสกันนะแบบขอถามน้องก่อนไปทาเขาได้ยังไงลูกทานักกีฬาไปทาเขาได้ยังไงลูกยูไปทานักกีฬาเด็กหลังห้องทานักกีฬาเล่นบาสว่ะกูแบบเอาไม้เลียวไปตีฟาดไอ้ก้นมันลายคือแบบเป็นคนที่เล่นแล้วเราเชื่อแบบเชื่อทุกบทบาทที่เขาเล่นเลยอะเราเริ่มดราม่ามากขึ้นคือตัวละครอะตัวละครเคเนี่ยคือเหมือนเล่นเพื่อสร้างสีสันมาตลอดเนาะแต่พอตอนเนี้ยกำลังจะดึงเข้าดราม่าละจะเป็นจิ๊กซอส่วนหนึ่งที่กำลังจะโฮตัวนางเอกไว้แบบจะโฮความรู้สึกนางเอกไว้แล้วเขาเป็นคนเดียวที่นี่เขารู้นะว่าเป็นใครเขาจะเป็นคนเดียวแล้วเหมือนใน EP ต่อไปเคก็จะเป็นตัวนึงที่จะช่วยพุชให้มายอะเป็นมีนที่แบบเป็นเวอร์ชันมีนอะมีนที่จะตกน้ำทิดาค่ะใช่แต่เราก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วมายอ่ะจะบอกเหมือนว่าจะพูดความจริงตรงๆกับการหรือเปล่าหรือว่ายังไม่พูดEP ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันนะเรายังเอาใจช่วยอยู่แต่ว่าเราเอาใจช่วยมายทุก EP เพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวละครนี้เล่นยากมากคือต้องเล่นยังไงให้คิดถึงตัวละครอีกคนนึงตลอดเวลาเหมือนแบบคิดถึงพี่อ่ะเราอยากเป็นพี่ให้ได้แต่ตัวเองแม่งอ่อนแอเหลือเกินอ่ะคือแบบจะต้องเข้มแข็งในเข้มแข็งอ่ะคือแบบเข้มแข็งซ้อนอีกซ้อนความเข้มแข็งไปอีกอ่ะเล่นยากมากแล้วแบบพอแบบธิดาต้องเดินไปเราต้องร้องไห้เลยอ่ะแบบแม่งเข้มแข็งไม่ไหวเข้มแข็งได้เท่านี้วะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะคือ EP เนี้ยเราสงสารตัวละครมายมากเพราะว่าแบบมันมีความรู้สึกความจริงที่มันยังไม่สามารถพูดออกมาได้อะแล้วแบบว่ามันอึดอัดแล้วแบบก็โดนแบบนาทีงอนโดนแคทงอนเนี่ยนึกออกปะคือมันไม่โอเคไงคือถ้าเป็นเราอะเราก็ไม่ไหวนะคือมันยังพูดไม่ได้อะแล้วมันก็แบบมันเป็นเรื่องยากมากที่จะพูดออกมาที่จะอธิบายออกมามันไม่ใช่เรื่องที่พูดออกมาปุ๊บคนจะเข้าใจเลยอะเออคือมันจะต้องโอ้โหมันจะต้องพูดยังไงนี่เรายังนึกไม่ออกเลยนะว่าเขามันจะต้องมีหลายคนมากๆคือมันจะต้องมีหลายความคิดอย่างเงี้ยแล้วเด็กในห้องแต่ละคนก็ไม่ใช่คนดีคือแบบมึงนินทากันเป็นกลุ่มเวลานินทากันแต่อีแก๊งนินทาก็คืออีแก๊งเดิมนั่นแหละที่สร้างปัญหาตลอดเวลาตั้งแต่ตอนที่ใครนะที่ขโมยสร้อยเพชรอ่ะอ๋อก้อยแก้วตั้งแต่ก้อยแก้วยังอยู่อ่ะนั่นแหละแกงนี้ก็บูลลี่จัดมากเราขอชื่นชมตัวละครแคทนะเพราะเรารู้สึกว่าแคทดูเป็นคนที่เป็นมนุษย์จริงๆมากๆคือเป็นมนุษย์ในกลุ่มเพื่อนจริงๆหนึ่งเลยนะแคทเนี่ยเป็นคนที่เสพความรู้สึกจากคนด้วยตาเปล่าเขาจะไม่เชื่อใครจนกว่าเขาจะได้เห็นด้วยตัวเอง
ขาจะไม่เชื่อมายเขาจะไม่เชื่อมีนที่แบบมาพูดว่าธิดาไม่ดียังไงแต่ทุกครั้งที่มีข่าวเขาจะไปเดินไปถามธิดาเลยว่าข่าวแกหรือเปล่าอันนี้คือมนุษย์มากเลยนะอันนี้คือคนที่อยู่ในสังคมจริงๆคนส่วนใหญ่เป็นคนแบบแคทเลียวตัวละครนี้เลียวมากแล้วก็จริงๆไลลาก็ดีไลลาก็เป็นเพื่อนที่ดีไลลาเป็นเพื่อนที่ดีคือสงสารนางว่ะที่เรียนไม่ที่ต้องเรียนอ่ะเอาจริงๆนางเป็นคนน่าสงสารแล้วแบบก็เป็นคนแบบเป็นคนน่ารักด้วยไงไลลาคนน่ารักเป็นคนที่แบบเพื่อนคือแบบอย่างสมมติใหม่อย่างตอน EP 7เนี่ยแบบไม่ไปกินข้าวใช่ป่ะก็จะไม่ถามต่อว่าเป็นอะไรคือจะไม่เค้นน่ะก็เข้าใจเพื่อนเพื่อนอยู่คนเดียวก็โอเคไม่หิวโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าแบบแกมีอะไรก็แบบไลน์มานะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเพื่อนที่แบบดีมากอ่ะใช่คือเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเนี่ยยังไม่จบนะเบสซินของเรา2คนนะคะวันนี้ให้จ่าก่อนละกันก็คือให้จ่ามาทุกเทปอ่ะให้จ่าก่อนเบสซี่แต่ชอบฉากแคทกับนาทีที่คุยกันตอนที่ถ่ายแบบเสร็จที่เดินมานั่นแหละที่แคทบอกว่าแบบแกมีความสมัครจังเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วนาทีเราพูดไปแล้วไงคือชอบที่นาทีบอกว่ากว่าที่นาทีจะมาอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายกว่าเขาจะไว้งานนางเป็นมันไม่ได้ง่ายเราพูดไปแล้วว่ามันสะท้อนสังคมมันสะท้อนคนจริงๆอ่ะคนที่มันมองจากภายนอกอ่ะไม่ได้รู้จักตัวตนของคนคนหนึ่งจริงๆมันไม่รู้หรอกว่าเขาแบบเจออะไรบ้างบางทีคนที่มีความสุขมากๆคนที่รวยมากๆบางทีเราไม่รู้ว่ากว่าเขาจะรวยอ่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องไปเป็นลูกจ้างใครมาบ้างเขาต้องไปแบบทำงานอะไรมาบ้างกว่าอยู่จุดนั้นอ่ะมันทำให้เรานึกถึงเรื่องอีเทวอนคลาสอ่ะเท่าแก่อ่ะกว่าเขาจะแบบมีร้านนึงอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นเขาตอนมีร้านแล้วอะเราก็จะบอกเขารวยจังเลยมีร้านอาหารของตัวเองวิดังมีติดคุกมา7ปีมากมายแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าเขาติดคุกมาพ่อก็ตายอยู่คนเดียวมาต้องไปทำงานมาหลากหลายอาชีพมากกว่าจะได้มาอยู่จุดเนี้ยอะไรอย่างเนี้ยคือชีวิตเรามันไม่ได้สวยงามหรือออกปะคือชีวิตจริงๆมันไม่ได้สวยงามแบบนั้นแล้วก็นาทีก็เป็นตัวละครนึงที่เหมือนเล่าให้เห็นภาพมากขึ้นว่าอันเนี้ยแม่งมนุษย์จริงๆนะใช่นั่นแหละเราก็เลยชอบฉากนี้มากเพราะมันคือฉากแค่แป๊บเดียวคุยกันแค่เรื่องนั้นอะแต่มันทำให้เราเห็นภาพจริงๆแล้วมันก็สะท้อนกลับมาตัวเราเหมือนกันบางทีเราก็จัดคนจากภายนอกเหมือนกันบางทีเราก็จัดคนจากคือจังเลยทำไมเขาแบบว่าแบบดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันเวลาเราแบบเรามองใครอะไรเงี้ยจริงมันก็มันสะท้อนกลับมาตัวเราเหมือนกันมันไม่ใช่แค่แบบคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ก็เบสซี่ของนี้มีให้ฉากที่มีนอยู่ในห้องการเรียนใช่ที่หลับอยู่แล้วการเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบกันก็มาถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมายก็ระบายความรู้สึกคือการถามว่าเป็นอะไรใช่ไหมล่ะแล้วมายก็เหมือนระบายว่าแบบอยากเป็นแบบกันเนาะคือแบบว่าโกรธก็อาจจะต้องเก็บไว้อาจจะต้องเป็นคนที่แบบปรับตัวเองเหมือนพยายามเล่าการเล่าของเขาอะมันเป็นการเล่าที่แบบการเป็นการเล่าความรู้สึกที่แบบปงแล้วอะเหมือนปงปงออกแนวข่มขืนตัวเองนิดนึงคือณวันนี้ก็คือคนที่ตัวเองชอบก็ไม่คุยเพื่อนที่สนิทก็กำลังจะไปสนิทกับคนที่เป็นศัตรูเราอีกมันก็แบบคงคาดหวังอะไรไม่ได้เนาะแล้วซีนนั้นสายตาของตัวน้ำตาลอะที่แสดงอะเรารู้สึกว่าแบบเขาสื่อสายตาได้ออกมาแบบดีมากเลยอะตอนที่พูดกับตัวละครกันอะเราชอบซีนนั้นจริงชอบซีนนั้นเหมือนกันคือแบบชอบสองซีนเนี้ยที่สุดเลยใน EP 7อะ EP เนี้ยชอบสองซีนนี้มากมากแล้วกระโปรงของเด็กโรงเรียนเนี้ยมันอะไรอะมันสั้นอะไรขนาดนั้นคือตัวแคทจะเห็นตูดหลายรอบแล้วว่าของแคทคือเป็นโมเดลก็ต้องแบบมีการแบบใส่ทับในรัดรูปนิดนึงเป็นโมเดลน้ำเอกก็เป็นตัวน้ำตาลก็เป็นมันสั้นแต่น้ำตาลปล่อยคือกระโปรงสั้นทุกคนแต่น้ำตาลปล่อยไงเอกปล่อยแต่ของแคทอะคือแบบต้องทับในแล้วแบบรัดรูปคือคนที่ควรใส่เสื้อลงไปในกระโปรงอะควรจะเป็นไม้มากกว่าป้าเพราะว่าเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วพอทุกคนปล่อยหมดเลยยกเว้นแคทคนเดียวเอ้าหรอเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นเหรอเป็นแฟชั่นของคนที่จะเป็นโมเดลโมเดลอย่า
งงว่ะงงหมายถึงว่างงแบบโรงเรียนประเทศไทยที่มีด้วยเหรอวะอันนี้เป็นแรง international ซึ่งเราไม่เคยเรียนเราก็จะไม่เข้าใจเขาเออไม่เข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในโรงเรียนไทยที่แบบทุกอย่างต้องเคร่งครัดผมก็ต้องไว้ทรงเดียวกันกระโปรงก็ต้องยาวเท่ากันอะไรอย่างงี้เออเราจะไม่เข้าใจหรอถุงเท้าก็ต้องสีเดียวกันต้องพับกี่ทบเออบางโรงเรียนถุงรองเท้าที่ไม่ให้เปื้อนยังไม่ให้ใส่เลยแกเข้าใจอารมณ์ปะคือแบบเขามีนวัตกรรมถุงรองเท้าเพื่อไม่ให้เปื้อนไงให้รองเท้ามันไม่ดำเนี่ยก็ไม่ให้ใส่บางโรงเรียนก็ไม่ให้ใส่โรงเรียนน้องฉันเนี่ยถ้ามันคุกแบบขี้ดินมาแล้วมันแบบซักไม่ออกอ่ะก็เปลี่ยนซื้อใหม่ค่ะรวยค่ะเขาคิดว่าเด็กไทยรวยมันคู่เท่าไหร่หรอวะเดือนนี้ไม่รู้อย่าถามเออแหละประมาณถ้าแอบแซวนิดหน่อยก็แบบสะท้อนความแตกต่างระหว่างโรงเรียนไทยกับโรงเรียนที่เป็นแบบอินเตอร์นิดนึงก็ดูมา7 EP แล้วเราความรู้สึกของเราอะเรารู้สึกว่าแรงดีไม่มีตกเลยซีรีส์เลยใช่ดำเนินได้ชับชับชับแบบกระชับอะไม่มีเนืองอ่ะไม่มีแบบเล่าเรื่อยเปื่อยไม่มีช่วงเรื่อยเปื่อยพอกำลังจะเรื่อยเปื่อยมีแบบความคมแล้วแล้วกำลังจะแบบเรื่อยเปื่อยก็จะมีคำคมเข้ามาแล้วก็ไม่เรื่อยเปื่อยแล้วก็คือมีประโยชน์ขึ้นมาทุกซีนอ๋อและซีนที่ชอบอีกซีนหนึ่งคือฉากรถเมล์เพราะว่าจบไม่อ๋อตอนที่ขึ้นใช่ไหมตอนที่ขึ้นคือมันจะมีป้ายอ่ะมันจะมีป้ายรถเมล์ใช่ป้ายรถเมล์ที่ไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะแกฉันก็เลยจะแบบแกมันป้ายประเทศไทยวะคือแบบฉันแบบสังเกตแล้วฉันก็ไม่ได้พูดด้วยแล้วซีนตรงนั้นอะโลเคชั่นสวยมากถ่ายภาพสวยเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเหมือนอยู่เกาหลีอะเอออารมณ์เหมือนอยู่เกาหลีจริงแล้วป้ายรถเมล์เหมือนไม่ใช่ป้ายรถเมล์ไทยอะแล้วรถเมล์ก็ไม่เหมือนรถเมล์ไทยอะคือรถเมล์ไทยแบบนั้นอะมีแต่เขาถ่ายออกมาสวยมากใช่รถเมล์ไทยสีฟ้าแบบนั้นอะมีที่เป็นแบบเหมือนเมืองนอกอะแต่ว่าแต่ใบไม้ที่มันอยู่ตรงนั้นต้นไม้ที่มันอยู่ตรงนั้นแต่ฉากข้างนอกโลเคชั่นข้างนอกอะมันสปริงอ่ะมันเป็นหน้าแบบมันเป็นหน้ามันอาจจะมีที่ภาคเหนือแบบเชียงใหม่เชียงรายอ่ะมันมีแต่รถเมล์แบบนี้ไม่ได้มีที่ภาคเหนือหรือออกไปแล้วกรุงเทพก็จะไม่เคยเห็นแบบนี้มันเป็นโลเคชั่นที่แปลกถ้าเราบอกว่าอยู่ในประเทศไทยก็คือแปลกตั้งแต่อุปกรณ์ที่อยู่ในฉากแล้วคือเรารู้สึกว่าป้ายตรงรถเมล์อ่ะป้ายรถเมล์เหมือนมันไม่ใช่ป้ายประเทศไทยมันไม่ใช่ป้ายประเทศไทยไม่ใช่ป้ายประเทศไทยไม่เท่าไหร่คอมโพสต์ตรงนั้นนะต้นไม้แบบนี่สปริงที่ฉันลงจากสถานีโอลิมปิกแถวโซหรือเปล่าฉันงงมากแต่ว่าชอบนะสวยดีสวยเฮ้ยเนี่ยต้องชื่นชมนะว่าแบบคุณคณิษฐาเราชื่นชมความเก็บรายละเอียดต่างๆของเรื่องนี้ชื่นชมจริงๆนะคะประทับใจตั้งแต่ EP 1ถึง7เนี่ยยังไม่มี EP ไหนที่เฟลเลยนะแล้วก็เกลียดนางกีดามากเออมันจะต้องหยุดแล้วล่ะนะคือจริงแล้วเอาจริงๆขออีตัวนี้หน่อยนะคือประเด็นคือแบบยูจะเอามาขู่ทำไมว่าอ่ะแค่อ่ะอย่างสมมติว่าถ้าคนแค่โกหกว่ามาเรียนแทนพี่สาวก็พี่สาวตายพอช่วยตัวเองฆ่าตัวตายใครจะน่าสงสารกว่ากันยูคนที่น่าสงสารความ make sense น่ะยูมาขู่อะไรวะเออขู่อะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเปิดวงว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนแกล้งที่จนฆ่าตัวตายใครกันแน่ที่จะโดนทำไมกล้ามาขู่ทำไมไม่จริงๆมันควรจะสำนึกได้แล้วป้ามันควรจะเงียบได้ซ้ำทำไมถึงกล้าที่จะแบบเปิดโปงถ้ามันเปิดโปงเท่ากับมันเปิดโปงร่วมตัวเองด้วยถูกป้าใช่เออเนี่ยแต่เปิดอะไรอยู่ไม่แต่ประเด็นเปิดโปงเรื่องของมายอ่ะไม่อายหรอที่ตัวเองแบบเป็นคนแบบนั้นอ่ะใช่ไงคนแบบไหนคนแบบนี้เราต้องการอะไรคะก็เนี่ยดำเนินมา7 EP แล้วแล้วก็ยังไม่ตกแล้วก็สปอยของ EP หน้าแบบมันน่าดูมากขอให้อีที่จะตก EP หน้าอยู่กลางๆเรื่องไม่ได้อยู่ไปเรื่องนะเราอยากเห็นมากเราแบบเราได้เห็นความฮึดของตัวละครไม้ที่แบบจะเป็นมีนี่นะเราว่าอีกไม่นานเนี่ยมีนจะต้องปรากฏตัวแล้วนะใช่เรารู้สึกว่ามีนยังจะต้องกลับมามีนตัวจริงต้องปรากฏตัวอยากรู้ว่ามีกี่ EP อ่ะเรื่องเนี้ยตอบหน่อยได้ไหมคะใครตอบช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะใครตอบได้โอ้รู้สึกว่ามันมาประมาณครึ่งเรื่องแล้วอะเรากลัวว่าแบบพอจะตัด13 EP จบก็อุ๊ยกูเหมือนขั้นกูที่แบบว่าจบเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากดูสัก16ตอนอะ
เนาะตามดูสักประมาณ16ตอนแต่เพราะว่าวีคนึงมันก็มี2ตอน2ตอนมันเร็วมากไงเราคิดว่าแบบควรจะมีสัก16หรือไม่ก็20อะไรอย่างงี้ป่ะนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวก็มาติดตามไปพร้อมกันจนจบเลยนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวมันก็เข้มข้นขึ้นทุก EP ทุก EP จริงๆมันไม่ตกเลยมันมากก็มีเรื่องให้ด่าทีได้เคยแต่แบบธิดาก็โดนที่บ้านเล่นแล้วนะก็ต้องควรแล้วป่ะเพราะว่าแบบมันยังไม่หยุดไงมันไปพูดเรื่องนี้แล้วแบบพ่อโมโหพ่อแม่ต้องอายอ่ะพ่อโมโหนั่นแหละก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อใน EP 8นะคะก็คือพรุ่งนี้ใช่ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปทั้งรีแอคชั่นแล้วก็รีแคปคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะว่าทุกคนมีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ดู EP 7ไปแล้วนะคะฉากไหนคือฉากประทับใจของคุณแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงก็เป็นรีแอคชั่นของ EP ที่8ใช่เนาะแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากไปดูรีแอคชั่นแล้วก็ฝากมาดูรีแคปของพวกเราด้วยนะคะหวังว่ารีแคปของพวกเราจะมีประโยชน์ที่จะให้ความรู้มุมมองบางอย่างให้กับวัยรุ่นแล้วก็หรือว่าเจนเราก็ได้ก็โอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็เจอกันนะคะเจอกัน EP 8ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ